อีกแล้วนะคะค่ะวันที่18เมษายน2563นะคะชาวนาปลื้มราคาข้าวสูงสุดในรอบ10ปีนะคะเฮามาเบิ่งรายละเอียดกันเลยเนาะจ้าเนาะเพิ่นผ่านหัวข่าวว่าชาวนาเฮราคาข้าวปีนี้สูงในรอบ10ปีด้านผู้ส่งออกข้าวให้ความมั่นใจข้าวภายในประเทศจะไม่ขาดแคลนเชื่อว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือกชาวนาได้ประโยชน์เต็มๆจากราคาข้าวเปลือกที่สูงถึง 9,000 กว่าบาทนะคะรายละเอียดเป็นจังใดมาฟังกันเลยเนาะจ้านายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในขณะนี้ว่าราคาข้าวสดในช่วงนี้อยู่ที่ 9,500 บาทต่อตันสำหรับตัวเลขข้าวแห้งที่ความชื้นมาตรฐาน 15% ราคาอยู่ที่ 1,200 บาทถึง 11,000 บาทต่อตันซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ10ปีตรงกันกับตัวเลขที่เกษตรกรได้รายงานนะคะสำหรับสถานการณ์ข้าวถุงขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการข้าวถุงเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนซึ่งได้มีการปรับลดราคาข้าวถุงลงมาในช่วงราคาตั้งแต่8% ถึง 30.5% นะคะสอดคล้องกับนายเจริญเหล่าธรรมทัตนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยท่านก็เปิดเผยว่าช่วงนี้ข้าวเปลือกแบบข้าวเปลือกขายได้ในราคา 9,000 กว่าบาทเป็นราคาสูงสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งสมาคมจะบริหารจัดการให้การส่งออกอยู่ในระดับที่ชาวนามีความพอใจและไม่ขาดแคลนภายในประเทศและเชื่อมั่นว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือกชาวนาจะได้ประโยชน์เต็มๆนะคะด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยท่านก็เปิดเผยว่านโยบายประกันรายได้ให้กับชาวนาทำให้ชาวนาได้รับราคาข้าวที่เป็นธรรมและสูงเป็นที่พอใจของเกษตรกรชาวนามากตั้งแต่มีนโยบายประกันรายได้ชาวนาได้รับความเป็นธรรมได้รับราคาที่สูงสุดในรอบ10ปีที่ชาวนาไทยได้ราคาสูงขนาดนี้จากสมัยก่อนราคาข้าวสูงสุดจะอยู่ที่ 6,000 ถึง 7,000 บาทนะคะแต่วันนี้เราได้ราคา 9,500 ถึง 9,700 บาทต่อตันอันนี้สำหรับท่านนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะคะและผู้ส่งออกข้าวไทยท่านก็มาเปิดเผยสำหรับราคาข้าวนะคะไม่ใกล้กับวังเป็นย่างยิงว่าพ่อแม่พี่น้อง
สิได้มีกำลังใจเนาะค่ะต่อสู้ไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะขอส่งกำลังใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แม่ใกล้กสิน้ำเสนอเรื่อยๆเนาะจ้าก็สิเอากั้นกองข้าวแล้วค่อยมาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มีความหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเนาะค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ